การที่ตอนเนี้ยรัฐบาลออกมารณรงค์ว่าฉีดเข็ม4ฉีดเข็ม5จริงๆมันจำเป็นไหมคะคือในวันที่การระบาดยังรุนแรงอย่างนี้อยู่การระบาดยังเป็นในวงกว้างกลุ่มประชากรที่ติดเชื้อเยอะอยู่ผมมองว่าการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นนะครับท่านใดที่ฉีด2เข็มแล้วเราพบว่าบางทีพอผ่านไปเนี่ยภูมิคุ้มกันมันเริ่มลดลงก็อาจจะจำเป็นต้องฉีดเข็มที่3เป็นการกระตุ้นนะครับเหมือนที่กำลังรณรงค์ฉีดกันอย่างนี้แน่นอนมันอาจจะป้องกันการอักเสบไม่ได้การติดเชื้อไม่ได้ 100% หรอกครับแต่อย่างน้อยถ้าเราไปติดก็อาการจะน้อยมากลองโควิดจะน้อยมากถ้าเราได้วัคซีนครบนะครับเพราะว่าเราพบว่ากลุ่มคนที่ติดเชื้อโดยไม่เคยมีวัคซีนเนี่ยโอกาสเกิดลองโควิดเนี่ยก็เยอะกว่าทีนี้มันก็มาถึงคำถามที่ว่าเราเข็ม4แล้วเข็ม5ล่ะในหลักการเนี่ยครับไวรัสมันกลายพันธุ์เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆวัคซีนที่เราฉีดกันวันนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่ผลิตจากไวรัสแรกๆเลยที่มีการระบาดตั้งแต่รุ่นอู่ฮั่นอะไรแบบนั้นแต่วันนี้ไวรัสมันไฮบริดแอดวานซ์ไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นวัคซีนเข็มต่อๆไปที่จะฉีดเนี่ยมันจะต้องเป็นวัคซีนที่ผลิตมาจากไวรัสกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนในรุ่นเดิมเนี่ยอาจจะไม่ช่วยแต่เราต้องรอให้มันมีการผลิตวัคซีนไฮบริดที่มันจะไล่ตามไวรัสไปให้ทันเหมือนกับที่เราฉีดไข้หวัดใหญ่ครับเรายังต้องฉีดอยู่ทุกปีเพราะว่ามันต้องอัปเกรดไวรัสอัปเกรดภูมิคุ้มกันของเราเพราะนั้นสำหรับพวกเราทุกคนเนี่ยผมมองว่ายังต้องฉีดวัคซีนอยู่ไหมคิดว่าจำเป็นลักษณะมันจะคล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับต่อไปก็คงจะต้องฉีดกระตุ้นกันทุกปีแต่มันต้องเป็นวัคซีนแบบเวอร์ชันใหม่ในแต่ละครั้งที่ฉีดใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เราฉีดเข็ม3แล้วผมมองว่า3หรือว่าเข็ม4สำหรับบุคลากรการแพทย์หรือกลุ่มบุคคลที่ให้บริการคนจำนวนเยอะเช่นแอร์โฮสเตสสจ๊วตหรือว่าผู้ที่จะต้องเจอคนมากๆเนี่ยครับอาจจะต้องฉีด4แต่หลังจากนี้ผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะลองรอแป๊บหนึ่งก็ได้ลองดูเนื่องจากตอนนี้ทุกบริษัทวัคซีนกำลังผลิตเวอร์ชันอัปเกรดเวอร์ชันใหม่อยู่นะครับถึงตอนกลางปีนี้หรือปลายปีมันอาจจะมีเวอร์ชัน2มาแล้วเพราะนั้นเข็มถัดไปควรจะเป็นเวอร์ชัน2เลยครับถ้าอย่างงั้นคุณหมอกำลังจะบอกว่าตอนนี้ก็รักษาสุขภาพให้ดีให้เราอยู่ถึงเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะอย่างไรก็ตามการจะฉีดกระตุ้นน่ะโดยมากเราจะเว้นประมาณ 3-6 เดือนอยู่แล้วซึ่งขนาดเนี้ยต้องบอกว่าต้องเรียนว่าโควิดมันมีความอัปเดตของมันเกือบทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนเรื่องของเชื้อใหม่ๆการกลายพันธุ์เพราะนั้นวันนี้ท่านใดที่ฉีด3ไปแล้วหรือท่านใดที่ฉีด4ไปแล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่ง5เพราะถึงเวลาอีก3เดือน6เดือนเนี่ยเวอร์ชั่น2อาจจะมีแล้วเข็มถัดไปของท่านเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชั่น2เลยนะครับตอนนี้ทุกบริษัทกำลังทำเวอร์ชั่นใหม่อยู่คิดว่ากลางปีนี้เราน่าจะได้ข่าวดีจากบางวัคซีนบางชนิดที่เวอร์ชั่น2เสร็จพร้อมใช้ครับผม